สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่รายการและอเลอร์รายการที่เราจะมาติดตามข่าวสารฮิปฮอปรายวันกับผมริวรลอ a อย่างอีกซึ่งเมือ่อไม่ถึง10ชั่วโมงที่ผ่านมาครับเทคาชิซิกนานของเราก็ได้ขึ้นไปให้การกับสารปร,ปรักรัมสองสมาชิกแก๊งเทรเวที่ได้ลักพาตัวเขาไปนั่นเองงานนี้ฮะซิกแม่งขายทุกคนยันทิปปี้เลสบอกหมดเลยว่าเทเวทำงานอะไรยังไง ผมว่าไม่น่ารอดว่ะเรื่องราวจะเป็นมายังไงก่อนที่เราจะไปติดตามกันไปเติมพลังกันก่อนดีกว่าครับ อย่างที่ผมเคยบอกทุกคนไปว่าเดือนกันยายนนี้เนี่ยเทคชิชซิกของเราจะต้องมาขึ้นศาลสู้กับชาวสมาชิกแก๊งเทรเวย์ถึง2คนที่ได้ลงมือลักพาตัวเขาในคลิปที่เราเคยทําไว้แต่วันนี้เริ่มวันอย่างคาดไม่ถึงเพราะว่าเทคชิชซิกของเราเนี่ยได้เข้ามาสู่ห้องศาลร,รับฟังพิจนารณาคดีเนี่ยผ่านทางเดินชั้นใต้ดินซึ่งมีตํารวจ FBI เนี่ยล้อมรอบมาและปกป้องเขาเป็นอย่างดีพาลงลิฟต์ เดินทางมาสู่ชั้นใต้ดินของศาลแล้วก็ขึ้นมาเปิดตัวแบบจับจับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเดือดแน่นอนเพราะว่าในคณะลูกขุนนั้นมีคนที่เป็นจ j o u r n a l หรือทำงานกับสำนักง,งานข่าวเนี่ยเข้าไปรับฟังทุกอย่างแล้วเขาได้จดทุกอย่างแล้วก็เอาลงมาเขียนไว้ว่าผู้พิพากษาเนี่ยได้พูดอะไรกับเทคาิกซในขณะที่เทคาิกซเนี่ยเข้าไปอยู่ในบัลลังนั้นนะฮะ เรื่องราวมันก็มีอยู่ว่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าผมจะแปลให้หมดเลยนะฮะว่าทั้งหมดมาเริ่มมาอย่างไงเริ่มมาเนี่ยชั้นสารเนี่ยผู้พิพากษาเนี่ยก็ได้ถามเทคชชีซิกซ์นของเราว่าคุณเนี่ยเป็นสมาชิกของแก๊งหรือเปล่าเทคชชีซิกซ์นก็ตอบว่าผมเป็นสมาชิกของแก๊งไน t ์เทรเล่ะก่อนที่ชั้นสารเนี่ยจะถามว่าแล้วชาวเทรเว่ของพวกคุณเนี่ยทำงานยังไงทําอะไรบ้างสิงนายก็ตอบเมันเลยฮะเทรเวของผมเนี่ยทำการปนฆ่าขายยา และล้วเรื่องก็เริ่มจีเพราะผู้พิพากษาได้ถามเขาไว้ว่าคุณจําใครในห้องพิจารณาคดีนี้ได้ไหมว่าเขาเนี่ยอยู่สมาชิกแก๊งเทเวซิกนายของเราก็ชี้ตัวไปที่ไอคนที่รักพาตัวเขาสองคนนะแล้วบอกว่าไอสองคนนี้ไงสมาชิกแก๊งเทเวแน่นอนแอนโทนีเอลิสันผู้ที่อยู่ในชุดสูทสีเทาแล้วก็คนที่ชื่อแม็กที่ใส่ชุดสูทสีน้ําตาลอยู่นั่นไงครับ ต่อมาผู้พิพากษาก็ได้คุยกับซิกไนเกี่ยวกับเรื่องประวัติของเขาว่าเขาเรียนที่ไหนจบการโรงเรียนที่ไหนซึ่งซิกไนเนี่ยเรียนจบที่ม .4 เท่านั้นเองและหลังจากนั้นเนี่ยซิกไนก็ได้เล่าชีวิตของเขาว่าเขาเนี่ยเคยทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟเคยทํางานเป็นกระเป๋ารถเมล์แล้วก็ทํางานเป็นอะไรอยู่นาน2งนานเลยฮะหลังจากที่เขาเนี่ยเรียนจบม .4 มาจนกระทั่งปีเตอร์โรเจอร์สเนี่ยเข้ามาที่ช็อปที่เขาทํางานอยู่ในปี2014เพื่อที่จะซื้อชาแล้วก็ถามซิกไนของเราว่าดูทรงมึงเนี่ย ส่งเหมือนมึงจะแรปได้นะหลังจากนั้นก็เลยทำให้ซิกนายของเราเนี่ยตัดสินใจที่จะเริ่มแรปนั่นเองแล้วเขาบอกว่าช่วงแรกนั้นนะเขาทำแรปแร็คกันโรซึ่งก็ได้ไปทัวร์ที่หลายๆที่แล้วก็ได้เงินแค่ประมาณ6 0,000กว่าบาทแต่ว่าเขาทำทั้งหมดไปเพื่อประสบการณ์เท่านั้นเองแต่ว่าชีวิตเขาก็มาเปลี่ยนไปในเดือนเซปต็มเบอร์ปี2017ที่เขาได้ไปถ่าย MB ที่370 Madison ซึ่งก็เป็นเพลงก um ัมโมซึ่งเขาได้เซ็นสัญญา20%ไว้กับเซโก้บ ผู้ที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยได้ไปเจอที่สตูดิโออัดเพลงนั่นเองและบิลลี่เนี่ยเป็นชาวแก๊งของนานเทรซึ่ง6ิก์ก็ได้ขอให้บิลลี่เนี่ยพาสมาชิกชาวเทรเวมาถ่าย m อด้วยในวันนั้นนั่นเองและในวันนั้นฮะซิกซ์ของเราก็ได้ซื้อเฮน e ซี่ไปขวดหนึ่งแล้วก็ได้ไปเจอกับชอตตี้ที่370เมดิสันก่อนที่ชอตตี้จะบอกว่าเราเนี่ยเป็นพวกกันนะนอกจากนั้นเนี่ยเขายังได้ไปเจอกับเมดผาโบร แล้วเขาก็ได้บอกชั้นศาลว่าส่วนไอ้ชอตตี้ที่เขาบอกว่าเขาเจอเนี่ยคือคือคิฟานโน่จอแดนที่ศาลเนี่ยได้สั่งติดคุกไป15ปีนั่นเองหลังจากนั้นชั้นศาลก็ได้เล่นเพลงกัมโมอย่างดังเลยฮะแล้วก็บอกว่าใน MV เพลงกัมโมเนี่ยที่ชอตตีถืออยู่เนี่ยมันใช่ปืนจริงใช่ไหมซึ่งซิกไนของเราก็ตอบไปอย่างมั่นใจว่าเออ ผู้พิพากษาก็เลยได้ถามต่อไปว่าแล้วไอ้คำว่าดรัมเนี่ยมันแปลว่าอะไรซิกนายของเราก็เลยได้อธิบายว่าดรัมเนี่ยคือเอ็กเซนโดคลิปหรือว่าแม็กกาซีนเพิ่มที่ทำให้ปืนเนี่ยมีกระสุนเพิ่มขึ้นนั่นเองแล้วสารก็เลยถามว่าแล้วทำไมคุนถึงใช้เอ็นเวิร์ดในภาษาได้แล้วกัมโมเนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่วะซิกนายของเราก็เลยได้ตอบไปว่ากัมโมเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเพลงดิสเอาไว้ใช้ดิสคนที่เขาไม่ชอบนั่นเองเขาก็ยังพูดต่อไปว่าคนที่เขาไม่ชอบที่เขาหมายถึงเนี่ยคือไอที T ่อธิปายเลสที่อยู่59 s ศาลก็เลยถามต่อไปว่าแล้วหลังจากที่กัมโมเนปล่อยไปเป็นยังไงต่อไปบ้างเขาก็เลยอธิบายว่ากัมโมเนหลังจากปล่อยไปคนแม่งแชร์กระจายแล้วเพลงนั้นเนี่ยก็ทาให้เขาดังขึ้นมานั่นเองผู้พิพากษาก็เลยได้ถามต่อไปเกี่ยวกับเพลงครูด้าว่ามันเป็นมาอย่างไงเขาก็เลยได้อธิบายว่าครูด้าเนี่ยเป็นชื่อของเด็กที่เขาได้ไปเจอไว้แล้วเขาเนี่ยมีความสามารถมากที <aquí en S 1> ่บ <studio> ุกล <removable comfy S 1> ินเขาก็เลยตั้งชื่อเพลงเพลงนี้ว่าคูด้านั่นเอง แล้วทั้งหมดเนี่ยก็ได้ไปถ่าย m v กันที่บรูกลินฟูตันอเวนิวหรือสมิลฟิลล์ที่ที่เป็นที่ตั้งของชาวไนเทรซิ้นประโยคครับเพลงคูด้าก็ดังขึ้นมาเพราะว่าศาลนั้นเปิดแล้วก็ได้คุยกันต่อว่าแล้วความว่า n อ็นเบิเนี่ยที่คุณพูดได้เนี่ยมันหมายความว่าอะไรกันแน่ซิกนายก็เลยได้อธิบายไปว่าไอเอ็นเบิร์ดของเขาเนี่ยมันหมายถึงพวกเขาหมายถึง p พี p l e ของเขานั่นเองคนเนี่ยไม่เข้าใจหรอกว่าทําไมไเด็กหัวลุงเนี่ยแม่งถึงสามารถมาอยู่แก๊งบัตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้ออองงงพิสูจน์ะไรบาาย่ และซิกนายก็ยังได้บอกอีกว่าเขาเนี่ยได้เข้าร่วมกับเทเวนในเดือนโนเวม ber ของปี2017หลังจากนั้นเนี่ยศาลก็ได้บอกให้ซิกนายของเราเนี่ยโชว์ท่าแก๊งซายของเทเวให้ดูก่อนที่ซิกนายของเราแม่งจะลุกขึ้นมาเว้ยแล้วก็ทําท่าแก๊งซายกับมือตัวเองข้างซ้ายแล้วเขาก็บอกว่าท่าเนี้ยชอตตี้เป็นคนสอนให้เขาทําบอกว่าถ้ามึงจะอยู่แก๊งเราถ่าย MV เหมือนอยู่แก๊งเราเนี่ยมึงก็ต้องทําท่าให้มันได้นอกจากนั้นเนี่ยมันยังมีคนที่ชื่อนุ๊กเนี่ยยังสอนวิธีเพิ่มท่าเข้้้าไปในนนดัดวย สุดท้ายนี้สารก็ได้ถามว่าการที่คุณเนี่ยไปให้ทุนไปให้เงินกับชาวเทรเวเนี่ยคุณเนี่ยได้อะไรกลับมาบ้างถ้างั้นน่ะเขาก็บอกว่าอืมมันคงจะเป็นเรื่องของการเชื่อใจที่คนเนี่ยจะเห็นว่าผมเนี่ยเป็นแก๊งแล้วคนก็จะเคารบผมนอกจากนั้นเนี่ยยังได้แบ็กอัพอีกสุดท้ายยังทำให้ผมเนี่ยมีคาเรียหรือว่าทำให้ผมดังมาได้จนถึงทุกวันนี้นั่นเอง สุดท้ายนี้ก็คงจะเป็นช็อตเด็ดของการฟังคำพิจารณาคดีครั้งนี้ฮะเพราะผู้พ,พิพากษาเนี่ยเปิดรูปใน MV แล้วบอกว่าให้เทคชิซิกนายของเราชี้มาว่าใครคือใครบ้างในรูปนี้ซึ่งในรูปเนี่ยก็มีเขาแล้วก็สมาชิกแก๊งเทเว,เวเต็มไปหมดเลยที่อยู่ใน MV ที่ทุกคนได้เห็นกันนั่นเองซิกนายของเราก็ได้บอกไปว่าคนที่ใส่หมวกซินซินานติเรสอะฮะคนนั้นน่ะคือเมลเมอร์เดอร์เขาคือเจ้าพ่อเขาคือหัวหน้าของแก๊งเทเวหรือมี AK a ว่าเมลเมทริกซ์นั่นเอง ก่อนที่สารจะถามไปว่าอ๋ออย่างนั้นเนี่ยนายนายแก๊งของคุณเนี่ยมันมีหัวหน้าแล้วก็มีเขาเรียกได้ว่าเป็นสตรัคเจอร์หรือว่ามีโครงสร้างยังไงบ้างซิกนนายก็ได้บอกไปว่ามันจะมีแก๊งที่อยู่ตามถนนกับแก๊งที่อยู่ในคุกเขาบอกว่าเขาก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ว่าแก๊งในคุกเนี่ยทำงานกันยังไงก่อนที่จะโดนทนาอีกฝั่งค้านไม่ให้พูดต่อสําหรับเรื่องนี้นะฮะเพราะสงสัยจะเป็นเรื่องใหญ่ไปแต่หลังจากที่คําค้านตกไปฮะ เพราะว่าศาลเนี่ยบอกว่าให้ซิกนายเนี่ยบอกมาอยู่ดีว่าใครคือใครและใครเนี่ยเป็นหัวหน้าใครอยู่แรงอะไรบ้างซิกนายของเราก็ได้บอกไปว่าเมลโมเดอร์เนี่ยคือก o อสฟาเตอร์ส่วนมือขวาของเขาคือชอตติแล้วก็ไอเซโกบิลลี่เนี่ยคือเจเนอเรลล์ไฟฟ์สารคือหน่วยกระแทกหน้านั่นเองฮะจนมาถึงจุดนี้เนี่ยต้องบอกว่าเวลาในการพิจารณาคดีเนี่ยเลยมานานมากแล้วสารก็เลยต้องให้วันนี้เนี่ยจบลงก่อนแล้วจะไปดำเนินคดีต่อในการพบกันครั้งต่อไป เพื่อนเคิดว่ายังไงฮะบอกเลยงานะนี้ซิกนาของเราแม่งขายทุกคนทุกเรื่องยังจะเอาทิปปี้เลสมาเกี่ยวอีกไม่น่ารอดว่ะยังไงก็น่าจะตายเพื่อนเคิดยังไงคอมเมนต์ไว้ได้เลยฮะและอนาคตของซิกนาจะเป็นยังไงต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแกงแกง a c e